ในการสอยมะม่วงมีดดาบใช่ไหมมีดดาบพลาสติกอาวุธประจำกายเนี่ยมาด้วยลีลาท่าทางแบบนี้สมมติพี่เอเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของมะม่วงให้ไหมให้เดินมาขนาดนี้ก็ต้องให้แล้วแหละนี่ยกมือไหว้กันได้ดีแสดงแสดงแสดงน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งนี่เสียงนี่ฉะฉานเหลือเกินชูนิ้วด้วยลูกหนึ่งได้ไหมครับลูกหนึ่งได้ไหมครับค่ะขอมะม่วงหน่อยครับไหว้ใครไหว้ปากอ่ะไหว้ใครไหว้เจ้าของบ้านเหรอเปล่าไหว้กล้องวงจรปิดฮะทีมข่าวลงพื้นที่บ้านหลังนี้ครับอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่7นี่พี่เจ้าของมะม่วงถูกต้องอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีก็เจอมะม่วงเนี่ยสูงจากพื้นประมาณ3เมตรเจ้าของคือคุณภูสิทธิ์นรพรหมอายุ34นี่พาไปดูลูกดกมากแกบอกว่าตอนแรกมันมีเยอะกว่านี้นะน้องตอนนี้นับแล้วเหลือทั้งต้นอ่ะ7ลูกจากเท่าไหร่175ลูกไม่ใช่นะหรอกเพราะแกบอกว่าแกปลูกมา2ปีมันเป็นพันธุ์ผสมแม่ลูกดกเออโตดกจริงปกติลูกมันจะเต็มต้นเลยเพราะ2ปีปกติบางต้นมันยังไม่มีลูกเลยนะนี่พี่เขาเต็มต้นแล้วนะใช่แล้วแกบอกว่าเอ๊ะวันนี้คืนนี้ทำไมมันน้อยลงน้อยลงก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูตอนแรกเปิดดูนะไม่ใช่แก๊งฟันน้ำนมนะนี่กระบะคันนี้มาก่อนมาก่อนแล้วทำอะไรแว๊บอันนี้แก๊งพันธุ์แท้ไม่ลงจากรถด้วยนะนี่วันแรกส่วนนี้วันที่2คุณผู้ชมครับค่ะคนละคันและคนละคนอีกแว๊บไปแล้วเอาข้างหลังอีกมีติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือส่วนคลิปนี้คือล่าสุดเพราะมันหายเยอะจังมาเปิดดูตอนแรกมาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวยกมือไหว้ขอนะครับขอนะครับสักพักพาพวกมาฮะพี่ภูสิทธิ์บอกว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆผมก็ไม่ได้หวงอะไรหรอกพี่เขาน่ารักนะภูมิใจซะด้วยซ้ำมะม่วงที่เราปลูกกันหลายคนอยากกินแสดงว่าอร่อยกำลังคิดอยู่ว่ารอบหน้าเนี่ยจะทำน้ำปลาหวานแขวนไว้ให้ด้วยดีไหมใจดีเหลือเกินนี่ความน่ารักของเด็กๆนะครับ